ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเห็นนะครับว่าในกรุงเทพหรือบางจังหวัดในภาคเหนือมีหมอกจางๆดูแล้วน่าสดชื่นนะครับแต่หมอกเหล่านั้นไม่ควรจะสูดดมเข้าไปเพราะว่ามันคือฝุ่น PM 2.5 แต่ว่ามันจะอันตรายขนาดไหนมาติดตามจากผู้เชี่ยวชาญครับPM ก็คือ particulate matter นะครับคือสารที่มีขนาด 2.5 ก็คือขนาด 2.5 ไมครอนจริงๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย PM 2.5 เกิดได้จากหลายส่วนแต่ในเมืองเนี่ยส่วนสำคัญอันนึงก็คือทั้งการก่อสร้างที่มากขึ้นการใช้ยวดยานพาหนะต่างๆซึ่งมีการเผาไหม้ต่างๆมากขึ้นรวมทั้งสารที่ฟุ้งขึ้นมาจากแหล่งต่างๆเนี่ยก็ทำให้มลภาวะเหล่านี้เนี่ยมีมากขึ้นปัจจุบันเรากังวลว่ามันมีผลหลายๆอย่างทั้งเรื่องของระบบหายใจโรคหัวใจก็เกี่ยวรวมไปถึงแม้กระทั่งโรคมะเร็งต่างมีงานวิจัยหลายๆเมืองในเอเชียเองแล้วก็ในยุโรปซึ่งพบตรงกันเลยว่าคนซึ่งอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วเจอฝุ่นเหล่านี้เยอะๆจะแก่เร็วกว่าคนที่อยู่ในชนบทแล้วเจอฝุ่นเหล่านี้น้อยกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านหนึ่งก็คือการเกิดกระซึ่งสาเหตุหนึ่งเขาโทษว่าหรืออธิบายว่าเกิดจากฝุ่น PM 2.5 นี่แหละครับติดตามรายการสุขภาพที่จะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นกับ Athelp by จุฬาลงกรณ์ University สวัสดีครับ Wow, it's good.